สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกากันมาริกพระเอกหนังพระพุทธเจ้าอุปสมบทณวัดธาตุทองพร้อมเผยฉายาทางธรรมเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่10กุมภาพันธ์65กากันมาริกดาราบอลิวูดคนดังอุปสมบทที่วัดธาตุทองโดยดาราดังผู้รับบทเจ้าชายสิทธัตถะในเรื่องศรีสิทธัตถะโกตมะได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุทองจะทำการบวช15วันระหว่างวันที่10ถึง24กุมภาพันหกห้าได้รับฉายาทางธรรมว่าอโศโกแปลว่าผู้ไร้ซึ่งความโศกโดยทางเพจ Energy เติมพลังความสุขโพสต์เผยไว้ว่าเชิญอนุโมทนาวันนี้แอนมาร่วมพิธีตัดปล่อยผมกากันมาลิกพระเอกนางพระพุทธเจ้าณวัดธาตุทองวันนี้10กุมภาพันธ์2565เจ้าหน้าที่งดถ่ายทอดสดจึงเก็บภาพเป็นคลิปวิดีโอให้ชมกันนะคะสาธุอนุโมทามิกากันมาลิกเผยความรู้สึกว่าการเล่นบทบาทของเจ้าชายสิทธัตถะเปลี่ยนชีวิตและทัศนคติของเขาอย่างสิ้นเชิงส่งผลให้เกิดโครงการดีๆขึ้นมากมายซึ่งเร็วๆนี้จะมีอีกหลายโครงการและกิจกรรมสำหรับชาวพุทธในเมืองไทยและทั่วโลกกับชมรมไตรรัตนภูมิโดยผมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งความสุขที่ได้รับจากการทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการรับใช้เพื่อนมนุษย์คือสิ่งที่กระตุ้นให้ผมใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทุกวันนี้อย่างไรทางทีมงานขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ